กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานคิกออฟโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียนปีที่3โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าววัตถุประสงค์ว่าเพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆจำนวน100ชุดรวมทั้งกิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีพาน้อง30คนช็อปห้างสรรพสินค้าณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาพระราม1โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ได้ทำเป็นปีที่3นะคะในโอกาสนี้ต้องขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้แล้วก็กิจกรรมที่อยู่ในส่วนภูมิภาคด้วยทั้ง76จังหวัดนะคะเราก็คิดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเหล่านั้นนะคะที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัวเขานั้นให้สามารถที่จะมีอุปกรณ์การเรียนและสามารถที่จะให้น้องเข้าไปเรียนในช่วงเปิดเทอมนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือว่าเราอยากให้น้องเขารู้จักคิดวิเคราะห์เป็นนะคะว่าถ้าเขามีเงินเท่านี้อยู่จำนวน 1,000 บาทเนี่ยน้องก็จะบริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเขาในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาคิดว่ากิจกรรมในปีนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นทุกภาคส่วนนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะทำให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยไม่หลุดจากระบบการศึกษาค่ะบ้านพักเด็กและครอบครัว77แห่งทั่วประเทศจะดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียนปีที่3จากกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์สิ่งของทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกับส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมด้วยค่ะ